กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมนะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่อยากจะรับฟังข้อมูลดีๆนะคะในวันที่6กุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งทางกัตนามูฟวี่มอลล์ร่วมกับวิทยาศาสตร์ S&E นะคะชีช่องรวยก็ได้มีการจัดสัมมนาพิเศษค่ะเพื่อผู้ที่สนใจอยากลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพบกับสุดยอดแฟนชาวหลากหลายรูปแบบที่ลงทุนน้อยกำไรงามนะแล้วก็รวมไปถึงแนะนำพื้นที่ทำเลทองสำหรับการลงทุนในโครงการกัตนามูฟวี่มอลล์ทั่วประเทศด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถรับฟังข้อมูลการลงทุนได้ในงานกัตนามูฟวี่มอลล์ชีช่องรวยวันที่6กุมภาพันธ์นะคะเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณ04อาเซียนชั้น10อาคารไซเบอร์เวิลด์และเฉพาะผู้ที่มางานนี้เท่านั้นนะคะก็มีส่วนลดพิเศษสำหรับการลงทุนให้ด้วยนะใครสนใจสามารถโทรเข้าไปสำรองที่นั่งได้นะคะครั้งนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0939573887และ02นะคะ933-6873นะใครสนใจอยากที่จะไปรับฟังข้อมูลดีๆติดต่อได้เลยนะคะแล้วก็6กุมภาพันธ์ก็ตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคุณกัญญานัท23มิถุนายน2521ค่ะเวลาเกิด 03:53 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ครับถามเรื่องของโชคลาภอาชีพก็ทำประมงถ้าซื้อขายทองเสริมจะดีหรือเปล่าถามชื่อด้วยก็ยังเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับคืออยากให้มองอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะของการซื้อทองเพื่อการลงทุนระยะยาวคือจริงๆแล้วแบบนี้ถ้าเป็นการเก็งกำไรไม่ใช่อาชีพฉะนั้นถ้าถามว่ามีเงินออม ซื้อได้ไหมก็ซื้อได้นะเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมผมก็จะแนะนำอยู่เสมอแหละว่าให้ซื้อเวลาที่เศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยมี impact อะไรเยอะๆหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันตื่นตระหนกนะแต่ส่วนใหญ่คนเราก็มักจะเซไปกับผลกระทบในภาพใหญ่เหมือนกันก็เป็นว่าซื้อในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะไม่ใช่แบบซื้อเพื่อการเก็งกำไรเน้น invest ในระยะยาวนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพเสริมจริงๆลองดูนะถ้าคุณทำประมงอยู่แล้วนะครับเอาสัตว์น้ำที่จับมาได้เนี่ยมาทำเป็นพวกสินค้าแปรรูปนะตากแห้งนะหรือจะเป็นลักษณะอาหารกระป๋องก็ว่าไปนะอันนี้ถ้าทำเสริมได้ก็ดีก็ดีจ้ะชื่อค่ะกัญญานัทชื่อกกไก่เหมือนอากาศยอหญิง2ตัวสระอานอนเน้นเหมือนอากาศทอสันฐานใช้วรรคมูลนำก็ใช้ได้นะเลขศาสตร์ก็ใช้ได้ครับนามสกุลเกียรติเกียรติมาโนทมาทอช้างยอหญิงกรันรวมกับนามสกุลแล้วก็เป็นเลขแห่งความสำเร็จแล้วก็เร็วด้วยจ้ะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะจากคุณพิเชษส่งมาจากพิษณุโลกนะเกิดวันที่6มีนาคม2518ค่ะเวลาเกิดประมาณ 8:00 น. ถึง 9:00 น. 6มีนาคม18 8ถึง 9:00 น.ครับวันพฤหัสบดีถูกต้องบอกว่าตอนนี้นะคะขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งอยู่ดีหรือเปล่าคือจริงๆถ้าถามว่าของกินเนี่ยในพื้นชะตาก็พอใช้ได้นะเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีการแปรรูปอย่างชัดเจนจึงจะสมรูปนะลองดูไอ้คำว่าแปรรูปคืออะไรก็แช่แข็งแช่อิ่มนะฉาบกวนนะครับหมักดองพวกนี้นะคือทำแล้วใช่ไหมถ้าทำแล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งถ้าทำแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ปีนี้สุกกาลีด้วยเน้นทำในบริจาคเงินช่วยเหลือคนที่เขายากไร้นะครับไม่มีเงินค่าอาหารนะไม่มีเงินค่าอาหารช่วงแรกอาจจะสะดุดหน่อยนะครับแต่หลังมันเกิดในแง่ของผลประกอบการดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ว่าในระยะยาวนี่ผมบอกสินค้าที่ทำจะต้องมีการแปรรูปจึงจะสมรูปอาชีพที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะครับดาวทิศในดวงสวยสุดแต่ใช้ทุนทรัพย์มากหน่อย IT คอมพิวเตอร์นะเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะยาวิตามินสมุนไพรอาหารเสริมก็ว่ากันแล้วก็สุขภาพค่ะสุขภาพด้วยพื้นชะตาเป็นห่วงพวกลำไส้การขับถ่ายนะครับทางเดินหายใจแล้วก็ให้ระวังการบริโภคพวกสัตว์ปีกเยอะๆกลัวพวกเกาต์พวกกระดูกแล้วคุณเองอาจจะมีอาการปัญหาสุขภาพแบบแปลกๆที่หาสาเหตุไม่ได้การตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังจำเป็นตรวจชื่อร้านสักนิดนึงร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งบ้านย่าต้มยำกุ้งก๋วยเตี๋ยวนี้ไม่เอกป่ะจ๊ะหรือไม่ตีตรงต่อเต่าไม่เอกเนาะ
ไม่ใช่ค่ะไม่ตีแล้วลูกตรงต่อเต่านะจ้ะที่เขาเขียนมาแบบนี้นะก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งบ้านบ้านย่าค่ะย่าคุณย่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำตุ้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งบ้านย่าเลขศาสตร์สวยใช้ได้ไม่ได้ขัดอะไรจ้ะแล้วก็เลขทะเบียนรถ363436เป็นคู่มิตร34เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติใช้ได้ครับเลขบ้าน115ค่ะกำลังพระจันทร์เป็นคู่มิตรด้วยเลข1ชื่อเสียงอาทิตย์ถือว่าดีครับมีของลูกชายด้วยเดี๋ยวขออนุญาตยกยอดต่อมาพรุ่งนี้นะในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีก็วันนี้จะเผื่อในช่วงกลางเดือนด้วยนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็ยังมีวันพระราชสัปดีที่5กุมภาพันธ์นี้อยู่กัลยโยกเป็นวันอธิปดีนะครับเปลี่ยนได้ว่าวันนี้อคานิโรธตกในป่าหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในบริเวณนั้นแล้วก็วันนี้ไม่ควรจะออกรถนะครับที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:31 นถึง 17:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้วันนี้ตลอดทั้งวันเลิกบนเป็นทลิตโทเลิกนะครับหรือว่าเลิกของผู้ขอเหมาะสำหรับการขอความช่วยเหลือประนีประนอมเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าดีต่อมาในช่วงกลางเดือนนะครับเป็นพระฤหัสที่12กุมภาพันธ์วันนี้เลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคหมายถึงสำเร็จสมปรารถนาแตกอะขะนิโรธตกในผืนแผ่นดินก็คุณเหลียกเลี่ยงในเรื่องการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านนะครับที่เหลือสามารถประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:31 นถึง 17:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่16กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีทางกัลยโยกเป็นวันอาทิตย์พอดีสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:01 นถึง 9:30 นเนี่ยซึ่งในเลิกบนช่วงเวลาดังกล่าวก็เป็นมหัตถโนเลิกฉะนั้นวันนี้จึงเหมาะกับในเรื่องการเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าพวกเปิดกิจการห้างร้านพวกนี้ถือว่าเด่นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับนะคะก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีตั้งแต่วันนี้จนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่คุณผู้ชมสามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของทาง Miracle Channel ได้ย้อนหลังนะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel เว้นวรรคทีวีไทยแลนด์นั่นเองนะคะรวมไปถึงใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel นะว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างหรือว่าสิ่งดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนะคะก็สามารถติดตามได้ในส่วนของ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะรวมไปถึงใครอยากจะส่งข้อมูลดวงชะตาเข้ามานะนอกจากจะส่งเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วจดหมายนะคะ email address แล้วก็รวมไปถึงในส่วนเว็บบอร์ดก็สามารถส่งเรื่องราวของดวงชะตาเข้ามาได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากไว้ด้วยนะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆหลายสิ่งในชีวิตของเราไม่ได้ผ่านมาเพื่อจะเป็นของเราแต่ผ่านมาเพื่อให้เราผ่านมันไปให้ได้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ